ตกลงป้าใหญ่รู้ไหมครับว่าคืนนั้นลุงธนงไปทำอะไรที่บ้านอาเนียนแล้วทำไมป้าใหญ่ถึงไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยมันไม่มีอะไรทั้งนั้นว่าไงคะลุงธนงพอจะคิดออกหรือยังคะเชิญแกสองคนออกไปจากบ้านฉันได้นะแล้วก็ไม่ต้องมาถามเรื่องไร้สาระอะไรแบบนี้อีกนี่ป้าใหญ่คิดว่าการตายของคุณปู่เป็นเรื่องไร้สาระเหรอคะคุณปู่เป็นคุณพ่อของป้าใหญ่นะคะถ้าคืนนั้นมีอะไรเกิดขึ้นจนทำให้คุณปู่ตายเนี่ยป้าใหญ่ก็ต้องบอกพริมนะคะแต่แกก็ควรจะต้องเข้าใจไว้ด้วยว่าต่อให้แกรู้ความจริงทุกอย่างมันก็ไม่ทำให้คุณปู่แกฟื้นขึ้นมาหรอกฉันไม่ต้องการจะรู้อะไรทั้งนั้นคนตายก็คือคนตายทุกอย่างมันจบไปแล้วเข้าบ้านป้าใหญ่คะป้าใหญ่ฉันว่าปล่อยไปก่อนดีกว่าพิมพ์อย่างน้อยตอนเนี้ยเราก็รู้ว่าคืนนั้นป้าใหญ่กับลุงธนงมีส่วนรู้เห็นกันแน่ๆตบผมทำไมอ่ะคุณใหญ่คุณจะบ้าไปแล้วเหรอเพราะความตะกร้าของแกถ้าคืนนั้นแกไม่ไปนอนกับอินเนียนทุกอย่างมันก็คงจะไม่เป็นแบบนี้คุณพ่อคงไม่ต้องมาตายเรื่องมันคงจะไม่วุ่นวายแบบนี้คุณไม่ต้องมีเรื่องไม่ได้กลับมาบ้าเลยนั่นเพราะแกสันดานกินไม่อิ่มสกปรกแล้วนี่คุณนี่คุณอย่ามาโทษของคุณเดียวนะคุณเองก็ผิดเหมือนกันฉันผิดเรื่องอะไรก็เรื่องที่คุณแย่งผมมาจากเมียถ้าคุณไม่หลอกให้ผมมานอนกับคุณจนคุณท้องป่านนี้ผมแต่งงานกับเมียไม่นานแล้วไม่ต้องมาคอยแอบกินแอบสนขาวให้คุณแบบนี้หรอกเอกแม่งด่าหาเกาะแต่ผู้หญิงรวยๆเท่านั้นแหละคุณใหญ่ทำไมทนรับความจริงความชั่วของตัวเองไม่ได้หรอทำไม่ได้ฉันแกมันก็แค่พระเอกตกอับที่ไม่มีใครเอาหรอกเว้ย